ญหาร้อยละกับการซื้อขายการหาราคาทุนจากราคาขายสวัสดีค่ะน้องๆในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายเกี่ยวกับการหาราคาทุนจากราคาขายค่ะโจทย์ปัญหาแบบนี้จะมีลักษณะอย่างไรนะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ เราไปพบกับพีชและคุณพ่อกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาซื้อของหลายอย่างเลยจ้ะเอ๊ะนั่นโจกนั่งทำอะไรอยู่ที่โต๊ะชำระเงินนะเราเดินไปหาโจ๊กกันนะโจก นั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ลหละจ๊าอ๋อเรากำลังคิดโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับราคาทุนจากราคาขายของสินค้าอยู่นะ่ะพีชอยากช่วยเราคิดไหมยอยากจ้าคุณพ่อคะพีชขอช่วยจ๊อกนะคะได้จ้าเริ่มที่หาราคาทุนของพัดลมเลยละกันนิตยาขายพัดลม630บาท ได้กำไร5%นิตยาซื้อพัดลมมาราคาเท่าไหร่แก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่หนึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือนิตยาขายพัดลม630บาทได้กำไร5%และสิ่งที่โจทย์ถามคือนิตยาซื้อพัดลมมาราคาเท่าไหร่ขั้นที่สอง ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะแปลความหมายของสิ่งที่โจทย์กำหนดคือความหมายของกํำไร5%กำไร5%หมายความว่าทุน100บาทขายไป100บวก5เท่ากับ105บาทแล้วนำมาเขียนโจทย์ใหม่ได้ว่านิตยาขายพัดลมราคา105บาทจากราคาที่ซื้อมา100บาท นิตยาขายพัดลมราคา630บาทจากราคาที่ซื้อมากี่บาทพีชลองสังเกตดูนะว่าโจทย์ที่เขียนใหม่มีลักษณะอย่างไรโจทย์ที่เขียนใหม่มีลักษณะเป็นโจทย์การคูณและการหารหรือโจทย์บัญญัติระยางคจ้า ในขั้นที่3คือขั้นดําเนินการแก้ปัญหาเราจึงต้องเขียนแสดงวิธีทำโดยเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวามือจะได้ว่าขายพัดลม105บาทจากที่ซื้อมา100บาทขายพัดลม630บาทจากที่ซื้อมา630คูณ100หารด้วย105คิดได้โดยนำ630า630ไปคูณกับ100ได้63,000แล้วหารด้วย105ได้เท่ากับ600บาทคำตอบที่ได้คือ นิตยาซื้อพัดลมมาราคาหกร้อยบาทครับเอ๊ะถ้าพีชลองหากำไรจากราคาขายก่อนแล้วจึงหาราคาทุนจะได้ไหมนะกำไรห้าเปอร์เซนต์หมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรห้าบาทขายพัดลมหนึ่งร้อยห้าบาทได้กำไรห้าบาทขายพัดลมหกร้อยสามสิบบาทได้กำไรหกร้อยสาสิบ คูณห้าหารด้วยหนึ่งร้อยห้านำหกร้อยสามสิบไปคูณกับห้าได้สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยห้าได้เท่ากับสามสิบบาทดังนั้นนิตยาซื้อพลนโลม,มาราคาหกร้อยสามสิบลบด้วยสามสิบเท่ากับหกร้อยบาทคำตอบที่ได้คือนิตยาซื้อพนลนลลมาราคาหกร้อยบาทคำตอบที่ได้เท่ากันเลยจ้า งั้นเราต้องทำตามขั้นที่4ีขั้นตรวจสอบว่าคำตอบที่เรา2คนหาได้ถูกต้องหรือเปล่านั่นคือทุน100บาทขายไป105บาททุน600บาทขายไป600คูณ105หารด้วย100คิดได้โดยนำา10ไปหาร100และ600หรือตัดศูนย์ออก1ตัวแล้วนำา60ไปคูณกับ105ได้6,300แล้วหารด้วย10ได้เท่ากับ630บาท ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดดังนั้นนิตยาซื้อพัดลมมารราคา600บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสนุกจังเลยจ๊อกงั้นต่อไปพิชลองหาราคาเตารีดตัวนี้ดูนะบางออนขายเตารีดราคา1296บาทได้กำไร8%บางออนซื้อเตารีดมาราคาเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือ บางออนขายเตารีด1296บาทได้กำไร8%เปอร์ซนและสิ่งที่โจทย์ถามคือบางออนซื้อเตารีดมาราคาเท่าไรจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือกำไร8%เปอร์เซนหมายความว่าทุน100บาทขายไป100่บวกแเท่ากับ1 0ึ่บาท จึงเขียนแสดงวิธีทำดังนี้ขายเตารี108บาทจากที่ซื้อมา100บาทขายเตารีด1 3 9 6บาทจากที่ซื้อมา1 3 9 6คูณ100หารด้วย108นํา1 3 9 6ไปคูณกับ100ได้129,600แล้วหารด้วย108ได้เท่ากับ1,200บาทคาตอบที่ได้คือบางออนซื้อตารีดมาราคา หนึ่สองบาทค่ะทำการตรวจสอบคำตอบทุนหนึ่งยบาทขายไปหนึ่งรบาททุน1น0 0บาทขายไป1น0 0งพัคูณเศษหนึ่งร้อยแปส่วนหนึ่งร้ยเท่ากับ1น9 6บาทซึ่งตรงกับที่จอดกำหนดดังนั้นบางออนซื้อตารีดมาราคา1น0 0บาท เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาหาราคาทุนของสินค้ากันต่อนะเอ๊ะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ขายขัดทุนนี่วิธีการคิดจะต่างกันไม่นะถ้าพีอยากรู้เราลองมาคิดราคาทุนของโทรทัศน์กันเลยวันนิดาขายโทรทัศน์3,780บาท ขาดทุน10%วันนิดาซื้อโทรทัศน์มาราคาเท่าไหรแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่หนึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคือวันนิดาขายโทรทัศน์3,780บาทขาดทุน10%และสิ่งที่โจทย์ถามคือวันนิดาซื้อโทรทัศน์มา ราคาเท่าไรขั้นที่สองขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการวางแผนแก้ปัญหามีหลายวิธีโดยในที่นี้จะแปลความหมายของสิ่งที่โจทย์กำหนดคือความหมายของขาดทุน10%ขาดทุน10%หมายความว่าทุน1 0 0บาทขายไป100ลบด้วย10เท่ากับ90บบาทแล้วนำมาเขียนโจทย์ใหม่ได้ว่า วันิดาขายโทรทัศน์ราคา90บาทจากราคาที่ซื้อมา100บาทขั้นที่3คือขั้นดําเนินการแก้ปัญหาเราจึงเขียนแสดงวิธีรมโดยเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวามือจะได้ว่าขายโทรทัศน์9 0บาทจากที่ซื้อมา100บาทขายโทรทัศน์ ,3780 บาทจากที่ซื้อมา3 7 8 0 ูณ100หารด้วย90นำ10ไปหาร3,780และ90หรือตัดศูนย์ออก1ตัวแล้วนำ378ไปคูณกับ100ได้37,800แล้วหารด้วย9ได้เท่ากับ4,200บาทคำตอบที่ได้คือวนิดาซื้อโทรทัศน์ราคา4,200บาทครับ หรือลองหาจำนวนเงินที่ขาดทุนจากราคาขายก่อนแล้วจึงหาราคาทุนก็ได้ขาดทุน10อร์เซ์หมายความว่าทุน100บาทขายไปขาดทุน10บาทขายธรทัศน์90บาทขาดทุน10บาทขายธรทัศน์3 7 8รบาทขาดทุน ,3780 คูณ10หารด้วย90นำ 10, ไปหาร ,3780 และ90บ หรือตัดศูนย์อันหนึ่งตัวนำ378ไปคูณกับ10ได้3,780แล้วหารด้วย9ได้เท่ากับ420บาทดังนั้นวนิดาซื้อโทรทัศน์มาราคา3,780บวก420เท่ากับ4,200บาทคำตอบที่ได้คือวนิดาซื้อโทรทัศน์ราคา4,200บาทเท่ากันจ้า ต่อไปคือขั้นที่4ขั้นตรวจสอบทุน100บาทขายไป90บาททุน4,200บาทขายไป4,200คูณ90หารด้วย100นำ100ไปหาร4,200และ100หรือตัด0ออก2ตัวแล้วนำา42ไปคูณกับ90ได้เท่ากับ3,780บาทซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดดังนั้นวนิดาซื้อโทรทัศน์ราคา4,200บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ วิธีการคิดราคาทุนเมื่อกำหนดราคาขายและขาดทุนก็ไม่แตกต่างจากการหาราคาทุนเมื่อกำหนดราคาขายและกำไรมาให้เลยใช่ครับแต่เราก็ต้องสังเกตดีๆนะว่าโจทย์ข้อนั้นกำหนดกำไรหรือขาดทุนมาให้แต่สินค้าตัวต่อไปขายขาดทุนอีกแล้วเราไปหาราคาทุนกันเลยดีกว่า ประจัก์ขายตู้เย็นราคา11,050บาทขาดทุน15%เปรเซนประจัก์ซื้อตู้เย็นมาราคาเท่าไรสิ่งที่โจทย์กำหนดคือประจัก์ขายตู้เย็นราคา11,050บาทขาดทุน15เเซนและสิ่งที่โจทย์ถามคือประจัก์ซื้อตู้เย็นมาราคาเท่าไรจากสิ่งที่โจทย์กำหนด คือขาดทุน15%หมายความว่าทุน100บาทขายไป100ลบด้วย15เท่ากับ85บาทจึงเขียนแสดงวิธีทำดังนี้ขายตู้เย็น85บาทจากที่ซื้อมา100บาทขายตู้เย็น11,050บาทจากที่ซื้อมา11,050คูณ100หารด้วย85 นำหนึ่งไปคูณกับ100เท่ากับ1นึ่งล้านหนึ่งแล้วหารด้วย8าทสิได้เท่ากับ13,000บาทคำตอบที่ได้คือประจักษ์ซื้อตู้เย็นมาราคา13,000บาทค่ะทำการตรวจสอบคำตอบทุน100บาทขายไป85บาททุน1 3ึ0 0บาท ขายไป13,000คูณ85หารด้วยร้อยนำ100ไปหาร13,000และ100หรือตัด0ออก2ตัวแล้วนำ130ไปคูณกับ85ได้เท่ากับ11,050บาทซึ่งตรงกับพี่จอดกำหนดดังนั้นประจักษ์ซื้อตู้เย็นมาราคา13,000บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เพื่อนๆคะยังมีสินค้าขาดทุนที่เราสองคนต้องหาราคาทุนอีกเยอะเลยคะ่ะเพื่อนๆมาช่วยเราหาราคาทุนในกิจกรรมนี้นะคะจงเลือกตัวเลขในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อนๆครับหลังจากทำกิจกรรมแล้วเรามาสรุปความรู้ในคาบนี้กันต่อเลยครับโจทย์ปัญหาร้อยละ กกับการซื้อขายเกี่ยวกับการหาราคาทุนจากราคาขายสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่หนึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์คือหาสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามขั้นที่สองขั้นวางแผนแก้ปัญหาโดยการแปลความหมายของกำไร หรือขาดทุนในรูปเปอร์เซนต์เพื่อให้เขียนโจทย์บัญญัติตรายางได้ขั้นที่สขั้นดำเนินการแก้ปัญหาให้หาผลลัพธ์โดยวิธีการแก้โจทย์บัญญัติตรายางโดยเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวามือเสมอและขั้นที่4ขั้นตรวจสอบโดยการหาราคาขายว่าตรงตามที่โจทย์กำหนดหรือไม่ครับ พีชกลับบ้านกันได้แล้วจ้ะพ่อเรามาตามแล้วโจ๊กเรือกลับบ้านก่อนนะแต่พีชอย่าลืมนำความรู้ในวันนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะสวัสดีค่ะ